วันนี้เรามีเมนูข้าวนึ่งปลาร้าสมุนไพรมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่ข้าวคั่วพริกขี้หนูป่นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำสำหรับนึ่งข้าวและน้ำปลาร้าต้มสุกลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะเติมน้ำสาวข้าวแล้วเทน้ำทิ้งเทข้าวที่ซาวเสร็จแล้วลงในภาชนะสำหรับนึ่งเรียงตะไคร้ซอยข่าซอยเป็นเส้นใบมะกรูดซอยขิงซอยเป็นเส้นและใบโหระพาเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในข้าวจากนั้นนำไปนึ่งจนข้าวสุกจัดข้าวนึ่งปลาร้าสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นและช่อโหระพารับประทานคู่กับไข่ต้มหมูฝอยอบกรอบและเนื้อปลาถูทอดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ